บุญที่เกิดจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชามองดูแล้วเราอาจจะคิดไปว่าเครื่องสักการะนั้นดูเล็กน้อยเหลือเกินจะส่งผลมากมายอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วได้อย่างไรความจริงการบูชาที่จะให้ได้บุญมากจะต้องครบองค์สี่จึงจะมีผลมากเกิดอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลส่งผลตลอดกาลยาวนานตราบถึงวันเข้าพรรษาซึ่งจะต้องมีองค์สี่ประการดังนี้หนึ่งผู้กระทำการบูชาต้องมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจอย่างน้อยต้องมีศีลห้ายิ่งมีความบริสุทธิ์มากเขายิ่งได้บุญมากยิ่งผู้ที่ปราศจากความกำหนัดในกามทรงอภิญญาสมาบัติก็ยิ่งได้บุญมากสองผู้รับต้องเป็นทักขิณายบุคคลเป็นผู้ที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเช่นพระนาคามีบุคคลหรือพระอรหันต์หรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อขจัดราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปอย่างน้อยก็ต้องอย่างนี้สามเครื่องสักการะต้องประณีตสวยงามมีคุณค่าเห็นแล้วยังใจให้เลื่อมใสที่สำคัญต้องได้มาโดยชอบได้มาโดยอาชีพสุจริตไม่ได้ไปคดไปโกงไปฆ่าใครมาสี่เจตนาบริสุทธิ์คือมีความเข้าใจเรื่องบุญตั้งใจบูชาโดยไม่หวังการกระทำตอบแทนมุ่งบูชาพระคุณของท่านเพียงอย่างเดียวมีใจเลื่อมใสทั้งในขณะเตรียมการบูชาขณะทำการบูชาและเมื่อบูชาไปแล้วก็ปลื้มใจไม่นึกเสียดายเลยเมื่อครบองค์สี่ประการนี้แล้วการบูชานั้นย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากดังเช่นเรื่องราวของพระปฐมปูชกเถระแปลว่าผู้บูชาด้วยดอกบัวท่านเคยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะเพียงแค่ดอกบัวหนึ่งกำพระเถระรูปนี้ท่านได้เคยสั่งสมบุญในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตมาหลายพระองค์สั่งสมบุญนิสัยเพื่อพระนิพพานมาหลายภพหลายชาติแล้วชาติหนึ่งท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีฐานะดีในยุคก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตระเมื่อเจริญวัยก็ได้รับการศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาในสมัยนั้นจบการศึกษาทั้งในด้านศิลปะและวิชาการแล้วก็มาพิจารณาดูสิ่งที่ตนได้เรียนมาหมูเห็ดเป็ดไก่พืชผักผลไม้ก็มองไม่เห็นว่าสิ่งใดจะเป็นแก่นสารอะไรมากไปกว่าการออกบวชมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสุดประเสริฐสุดยอดของความรู้นะเพราะเหตุที่ท่านเกิดมาในยุคก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นจึงสละเพศคฤหัสถ์ออกบวชเป็นฤาษีสร้างอาสรมอาศัยอยู่ที่ภูเขาโคตมกะไม่ไกลจากภูเขาหิมวันนักเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรสลัดตัดใจจากกามและอกุศลธรรมมันเจริญสมาธิภาวนาไม่นานก็บรรลุฌานสมาบัติธรรมปัญญาให้เกิดขึ้นอยู่ด้วยความสุขสดชื่นเบิกบานในฌานสมาบัติครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระได้เสด็จอุบัติขึ้นทรงรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเข้าสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขวันหนึ่งพระองค์ทรงประสงค์จะอนุเคราะห์พระฤาษีจึงเสด็จเหาะไปประทับนั่งในเขตที่ท่านและเหล่าศิษย์อาศัยอยู่พระฤาษีเห็นพระพุทธองค์แล้วก็มีใจเลื่อมใสเมื่อทบทวนมนต์เป็นเครื่องทำนายลักษณะก็รู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่มีความสงสัยจึงเรียกศิษย์ของตนทั้งหมดมาประชุมกันบอกศิษย์ทั้งหลายไปนำเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ที่สมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นหลากหลายพันซึ่งมีอยู่มากในป่านั้นตามแต่จะหาได้มาบูชาส่วนตัวท่านเองได้เห็นดอกบัวที่มีสีสันสวยงามทั้งมีกลิ่นหอมที่ศิษย์ทั้งหลายนำมาจึงกระทำการบูชาด้วยดอกบัวหนึ่งกำด้วยความเลื่อมใสหลังจากได้บูชาไปแล้วนึกถึงครั้งใดก็ยังใจแช่มชื่นเบิกบานเกิดความปิติทุกครั้งที่ได้นึกถึงว่าเราได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เรามีชีวิตไม่สูญเปล่าท่านได้พร่ำสอนสิ่งของตนอยู่หนึ่งๆว่า
ให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุนำสุขมาให้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคือละชั่วทำดีทำใจให้ใสนี่แหละจะนำแต่ความสุขมาให้อย่างเดียวท่านเพลิดเพลินอยู่ด้วยความสุขในฌานสมาบัติไม่เสื่อมจากฌานพอสิ้นชีวิตแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกเสวยความสุขท่องเที่ยวอยู่ในพรหมโลกและเทวโลกเป็นเวลานานหลายกับในกับที่51ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมพระนามว่าชลุตมะเสวยความสุขที่เกิดจากราชสมบัติอันมีสิริรุ่งเรืองอย่างถึงที่สุดในสมัยพุทธกาลก็ได้มาเกิดในตระกูลที่ถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีพอเจริญวัยแล้วก็ได้เกิดความเลื่อมใสในคำสอนของพระบรมศาสดาจึงออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญภาวนาไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6มีนามว่าพระปฐมปูจกะเถระการบูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยเครื่องสักการะซึ่งดูเหมือนเล็กน้อยแต่หากกระทำด้วยใจที่เลื่อมใสอย่างยิ่งใหญ่โอฬารย่อมมีอานิสงส์มหาศาลส่งผลต่อเนื่องยาวนานตราบวันเข้าสู่พระนิพพาน